ตัวโทนเนอร์นะคะของคีนโทนเนอร์ตัวนี้จะอ่อนโยนกับผิวมากนะคะทุกคนเราจะใช้ช่วงตอนที่เราเป็นสิวแล้วก็ตอนที่สิวหายนะคะให้ดูผิวใกล้ๆช่วงนี้คือแย่มากเห็นปะรอยเยอะมากเลยต่อไปนะคะเราก็จะลงเซรั่มค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มของ Mercy วิตามินซีเอ็กต้าไบเซรั่มนะคะเขามีแบบซองขายด้วยนะเซรั่มตัวนี้นะคะหลอดจะหยิบมาใช้ตอนช่วงที่หลอดสิวหายหลังจากที่สิวหายนะคะมันจะทิ้งพวกรอยต่างๆพอใช้ตัวนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดพวกรอยต่างๆได้ดีตัวนี้นะคะยังอ่อนโยนกับผิวด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเซรั่มสูตรคุณหมอนะคะทุกคนแล้วก็ยังรวมวิตามินซีถึง3อนุภาคเป็นเซรั่มวิตซีที่เข้มข้นมากนะคะทาก่อนแต่งหน้าก็จะทําให้เครื่องสําอางติดทนนานขึ้นด้วยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะราคา390บาทหาซื้อได้ที่วสันต์แล้วก็วสันต์ออนไลน์แต่ถ้าใครอยากลองก่อนก็สามารถหาซื้อแบบซองได้ที่เซเว่นนะคะในราคา59บาทหลังจากที่เซรั่มซึมเข้าผิวแล้วนะเราก็จะลงตัวกันแดดตัวนี้จะเป็นของ Biore หลอดฟ้านะคะทุกคนวันนี้จะใช้เครื่องสำอางที่ไม่ค่อยหยิบมาใช้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุก่อนนะคะตัวแรกที่ใช้ตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะสีส้มแบบนี้นะคะเอาไว้ปกปิดใต้ตาใช้มือนะคะค่อยๆกดค่ะช่วงนี้หน้าหลอดไม่ค่อยดีเลยทุกคนไปใช้ตัวเช็ดหน้าตัวใหม่นะคะแล้วมันแพ้ทำให้เป็นสิวกดแล้วก็สิวตันแล้วก็ต้องไปกดออกทำให้เป็นรอยแล้วก็เป็นหนักด้วยก็เลยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าสภาพผิวก็คือแย่ลงคอนซีลเลอร์ของ Fit Me ต่อนะคะจะลงใต้ตานะคะทุกคนจะแต้มเป็นจุดๆนะคะจริงๆมันจะทั่วหน้าแล้วแหละใช้ตัวแปรงเกี่ยวรองพื้นนะคะอันนี้เป็นของ Oriental Princess ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการลงผิวค่ะเวลาที่เป็นสิวนะหลอดจะไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นที่มันหนาหรือว่าใช้รองพื้นเยอะๆเพื่อปกปิดจุดบกพร่องของใบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะปัดคิ้วตั้งนะคะด้วยเจลปัดคิ้วของ For You Too ค่ะดูสภาพคิ้วหลอดดิทุกคนไม่มีเลยนะคะอย่างแรกนะหลอดจะปัดย้อนขนคิ้วก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวแปรงวางแนวตรงอย่างนี้ปัดให้ตั้งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือกดใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Catidor ตัวเดิมวิธีการเขียนคิ้ววันนี้นะคะเราจะปัดตามเส้นขนคิ้วค่ะปัดตั้งขึ้นนะคะเติมตรงช่องที่มันดูแหวกๆดูขาวๆอ่ะค่อยๆปัดนะThank you.
ช้คอนซีลเลอร์เก็บคิ้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกับการเขียนคิ้วทรงคิ้วสวยมากนะคะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบทรงแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันหนาไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะอย่างแรกนะคะทุกคนหลอดจะติดตะข่าย2ชั้นก่อนใช้คอนซีลเลอร์กบอายแชโดว์ต่อค่ะใช้สีนี้นะคะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาเลยค่ะทุกคนใช้สีน้ำตาลตัวนี้นะคะมากรีดตรงหางตาค่ะทำเป็นแบบอายไลเนอร์นะคะใช้แป้งเบรนหน่อยค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอีกรอบค่ะต่อไปก็ดัดขนตานะคะติดขนตาปลอมค่ะเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวนะคะจะตัดแค่เฉพาะตรงหัวตาเท่านั้นอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาแค่นี้พอค่ะติดเฉพาะตรงช่วงหางตาใช้แป้งกลมๆนะคะกับสีนี้ค่ะมาคัดเบ้านะคะตรงช่วงหัวตาตรงนี้นะคะวนๆหมุนๆไปต่อไปนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ของเจ้านางนะคะซึ่งถือว่าเป็นอายไลเนอร์ตัวโปรดของหลอดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะหัวแหลมเรียวมากค่ะแค่ 0.5 มิลเองแล้วตัวนี้นะคะยังเส้นสีดำคมชัดกันน้ำกันเหงื่อมากทุกคนแล้วก็ยังเป็นอายไลเนอร์ที่ติดทนนานนะคะใครที่หนังตามันเนี่ยอันนี้เวิร์กมากเลยค่ะจะกรีดตรงช่วงที่มันแหว่งๆนะคะทุกคนเติมไปค่ะจะกรีดตรงช่วงหัวตาด้วยเอ้ยตรงช่วงหางตาด้วยนะตัวนี้หลอดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่มากเลยเพราะว่าอายไลเนอร์ตัวนี้จับถนัดมือมากนะคะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะราคา199บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ Lotus Top Ebb & Boy แล้วก็ Biltium ค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลทาใต้ตาล่างค่ะตามแนวขนตาเลยแล้วก็จะปัดมาสคาร่าขนตาล่างนะคะดั้งเสร็จนะคะแล้วก็มาตรงหนกแก้มค่ะแปรงเกลี่ยรองพื้นค่อยๆเกลี่ยจะใช้ลิปทาแก้มนะคะอันนี้จะเป็นลิปของ Maybelline นะคะสี699ค่ะจะใช้แป้ง Fit Me นะคะเซตหน้าค่ะใช้คู่กับแป้งนะคะอันนี้จะเป็นของ Maybelline เหมือนกันนะคะเป็น Sensational Liquid Matte นะคะสี07นะทุกคน
ใช้สีชมพูตัวที่เราทาแก้มมาทาอีกรอบค่ะใช้วิธีการแทบๆนะคะมันก็จะออกมาแบบชมพูน้ำตาลน้ำตาลกับปีกหน่อยเดี๋ยวจะลองทากอสก่อน